จริงๆการลงทุนของคริปโตเนี่ยไม่ได้ต่างกับหุ้นเลยนะเพียงแต่ความยากที่ยากแตกต่างกับตลาดหุ้นเนี่ยผมเปรียบเทียบให้ฟังคือตลาดหุ้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาข้อมูลที่คุณได้เนี่ยคุณไม่ต้องคิดมากเพราะข้อมูลส่วนใหญ่เนี่ยถูกการเซอร์ติฟายเกิดการการันตีของข้อมูลจากSEC บ้างเซตบ้างแล้วก็มีพีโนตี้ถ้าเกิดข้อมูลที่คุณออกมาเป็นข้อมูลที่ผิดถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นข้อมูลในคริปโตเนี่ยความยากมันคือข้อมูลที่เขาส่งให้คุณเนี่ยคุณไม่รู้หรอกว่าข้อมูลมันของจริงหรือของปลอมอันนั้นน่ะคุณต้องไปศึกษาอีกทีว่าคนที่ให้ข้อมูลเนี่ยในลิงก์อินเนี่ยเขาเป็นใครเขาเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือไหมเขาเคยโกหกไหมเคยทำเหรียญแบบประเภทแร็คพูลหมายถึงว่าหลอกลวงคนอื่นแล้วมันพังแล้วหนีไปไหมนี่คือความยากเราต้องไปดูประวัติเขาอีกคือมันจะต้องดูอินดีฟกว่านี้นะครับกว่าการเล่นหุ้นเพราะถ้าเกิดคุณจะลงทุนในคริปโตเนี่ยมันต้องใช้ประสบการณ์ค่อนข้างเยอะเพราะเนี่ยเวลาลงทุนผมถึงบอกไงแค่ 5% ของที่คุณมีทั้งหมดเนี่ยผมว่าเยอะแล้วนะจริงๆเนี่ยผมอยากแนะนำว่าถ้าเกิดคนใหม่ๆก็แค่%หรือ 2% ก็พอใช่เหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าการลงทุนแบบอื่นที่เป็น asset class มันมี regulator มีคนตรวจสอบและดูแลอย่างเช่นคุณจะลงทุนทองเนี้ยคนที่มีไลเซนซื้อขายทองเนี่ยถูกกำกับอยู่ภายใต้หน่วยงานหนึ่งหรือในตลาดทรัพย์เนี่ยคุณจะซื้อหุ้นก็ถูกกำกับด้วยหน่วยงานของตลาดทรัพย์หรือกลต.ที่มีการกำหนดไว้แต่ในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันไม่มี regulator ที่กำกับโดยตรงยกเว้นว่าเป็นเหรียญในประเทศอย่างเช่นเหรียญที่อิชูในประเทศอย่างเหรียญคัพเองเหรียญJFIN เองหรือเหรียญ YES เองเนี่ยถูกกำกับภายใต้กลต.แต่ถ้าเกิดเป็นเหรียญอื่นอย่างเช่น Luna Shiba หรือเหรียญGala หรือ SAN ไม่ได้ถูกกำกับใดๆทั้งสิ้นจากหน่วยงานไหนของโลกเลยที่มีอยู่ณวันนี้ถามว่ามีไหมมีเยอะครับเพราะว่ามันคือดีมานด์กับซัพพลายเพราะเรื่องตรงนี้ถามว่าคุณจะรวยกับมันคุณต้องเข้าใจมันก่อนนะครับคนส่วนใหญ่ที่ลงคริปโตคือไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรเคยไหมครับว่าคุณลงทุนอย่างเช่นผมยกตัวอย่างคุณลงทุนชิบะเนี่ยคุณรู้ไหมว่าชิบะเป็นยูทิลิตี้คอยเป็นไพรเวซีคอยหรือเป็นคอยแบบไหนแล้วเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างแล้วมันจะทำไงให้มันขึ้นอย่างเช่นถ้าเกิดผมอย่างในชิบะนะครับคือถ้าไปใช้ในแง่ของชิบะสวอปหรือชิบะเวิร์สที่ไปซื้อพื้นที่ในเมตาเวิร์สของในชิบะทุกครั้งที่ใช้ปุ๊บก็จะถูกเบิร์นเหรียญของชิบะออกไปอย่างเงี้ยเราก็รู้ละโอเคดีมานด์กับซัพพลายมันมีการใช้มียูสเคสที่เกิดขึ้นจริงวันเนี้ยคือหลักการง่ายๆหุ้นจะขึ้นหรืออะไรดีมานด์ต้องมาก่อนถูกไหมครับถ้าดีมานด์มาแล้วซัพพลายถูกเบิร์นหายไปมันก็จะทำให้ขึ้นได้แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจพวกนี้นะอย่าไปลงทุนอันแรกเลยที่ผมอยากให้ทำนะถ้าเกิดคุณจะลงทุนในคริปโตเคอเรนซีนะสิ่งแรกเลยสมมติคุณจะลงทุนใน JFIN คุณต้องไปถามก่อนว่า JFIN เนี่ยทำอะไรซึ่งปกติเนี่ยเขาจะมีเว็บของเขาแล้วเขาก็จะเขียนเป็นไวท์เพเปอร์ซึ่งเป็นไวท์เพเปอร์เนี่ยจะเป็นพับลิกว่าตอนนี้ JFIN จะทำยูทิลิตี้คอยนะใช้กับซิงเกอร์เองใช้กับโรงแรมในเชียงใหม่เองใช้กับเสื้อผ้าเองนะครับจริงๆเขาก็มาใช้กับในร้านเกรย์ฮาวได้ด้วยนะครับก็หลายๆอย่างเนี่ยพอเราเข้าใจปุ๊บเราก็รู้แล้วโอ้มันมียูสเคสเกิดขึ้นจริงโอกาสที่พอใช้เสร็จปุ๊บเหรียญมันจะถูกเบิร์นไปแล้วก็เหรียญถูกเบิร์นไปซัพพลายมันน้อยขึ้นปุ๊บเนี่ยเหรียญมันก็มีโอกาสขึ้นอย่างเงี้ยเราลงทุนเรารู้แล้วว่ามันมีโอกาสที่มันจะขึ้นได้แต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเพื่อนมาชวนบอกเฮ้ยซื้อเหรียญนี้สิเรามานั่งดูเฮ้ยเราซื้อเพราะอะไรอ่ะซื้อเพราะว่านายคนนี้ดังมากเลยใน Twitter ของทั่วโลกแล้วมาทวิตบอกผมถามว่าแล้วรู้ได้ไงว่าเขาใช้จริงยังไม่เคยเห็น use case เลยยังไม่เคยเห็นอะไรเลยเพราะสิ่งที่เราทำคือเราต้องเข้าใจเรื่องของ white paper ก่อนแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยคือไม่ค่อยดู white paper แล้วอีกอันนึงนะที่เป็นข้อพลาดคือ white paper เนี่ยเขียนมาปุ๊บเนี่ยไม่ใช่แก้ไม่ได้นะมันจะมีเขาเรียกว่า timelineของมันสมมติว่าวันนี้ผมเขียนว่าผมจะไปใช้1 2 3 4 5อนาคตก็จะบอกว่าเอ้ย1 2 3 4 5ผมจะเพิ่ม6 7 8 9 10คุณต้องไปตามอัปเดตในกลุ่มของเขาด้วยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะใช้ Telegram บ้านเราใช้ LINE ใช่ไหมครับเขาจะใช้ Telegram เขาจะใช้ Discord บ้างนะครับซึ่งมันแล้วแต่ประเภทอย่างถ้าเกิดเป็น NFT ก็จะพวกใช้Twitter
นะครับอันนี้ขึ้นกับประเภทของสิ่งที่คุณจะไปใช้ในแง่ของ use case ต่างๆ